ครับตอนนี้อยู่ที่ดอยแม่สลองนะครับอยู่หน้าร้านผิงๆโฆษณาพอดีมาถึงก็ตอนเย็นเลยครับเดี๋ยวเดินเที่ยวสักหน่อยนะครับชิมชาชาฟอดคาเฟ่เรานะของเราฉันเข้าดีบ้านนะร้านเลยชิมชาแล้วโอเคโอเคไปเดี๋ยวเรียกม้ากันม้าไหนแล้วม้าเดินเร็วว่ะม้าหายแล้วอ่ะนู่นไปไปวิ่งไปเจ้าวิ่งไปอะไรเออของชาวเขานะครับมีมาขายมาอยู่แถวนี้ไหมลูกเอาไหมแมวนั่นแหละของแมวของเขาครับนี่ครับน้องอิ่มโภชนาขาหมูมันโถต้นตำรับไทยจีนยูนานเดี๋ยวลองชิมกันนะครับนี่ครับอาหารของร้านนี้นะครับหลายอย่างเลยครับส่วนอาหารประจำท้องถิ่นของดอยแม่สลองนะครับมีขาหมูมันโถเป็ดอบใบชาไก่ตุ๋นไก่ยำตุ๋นนะครับเผ็ดหอมนี่ครับอาหารร้านน้องอิ่มนะครับนี่เป็ดอบใบชาไก่ตุ๋นยำเจ้าชิมดูสิอร่อยมากเลยเป็นไงลูกอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยเหรอ